27กันยายนพ.ศ. 2562ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมมอบมาลัยกรแด่ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมรดน้ำและมอบของขวัญให้แก่ครูที่เกษียณอายุราชการของโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสจำนวน3ท่านคุณครูขวัญใจมั่นคงครูชำนาญการพิเศษคุณครูพรรัตน์มนต์ประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษและคุณครูทัศนีสัพพมงครูชำนาญการพิเศษณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาส